ครับมาทบทวนสมุนไพรกันนิดนึงนะครับตัวนี้มีใครจำได้ไหมครับว่าคืออะไรมีคลิปหนึ่งผมถ่ายให้ดูแล้วตอนนั้นติดลูกนะฮะแต่ว่ามาเจอต้นหนึ่งกำลังติดดอกนะครับเอกลักษณ์ของสมุนไพรตัวนี้ก็คือมีหนามแหลมโค้งมนนะครับนะครับบางคนอาจจะจำได้แล้วเห็นแค่นี้นะครับตัวนี้ก็คือคัดเขานะฮะนะคัดเขาหรือคัดเข่านะสมุนไพรดูแลปัญหาสุขภาพแก่ปวดเข่าปวดเมื่อยนะครับตัวนี้คัดเข้าหรือขัดเข่าภาษาพื้นบ้านจะเรียกขัดเข่านะฮะแก่อาการขัดเข่าเข่าติดนะพวกนี้ใช้ส่วนของรากนะฮะไปต้มแก่อาการขัดเข่าหรือนำส่วนของเถาส่วนของเถาไปทำสมุนไพรนวดแก้อาการปวดเข่านะครับตัวนี้ใช้ได้น้ำแหลมคมครับเดินนี่ต้องระวังเพราะว่าเกี่ยวหูเกี่ยวตาเราได้ขึ้นเป็นเครือเป็นเถานะครับนี่ก็คือส่วนของลูกแห้งนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับส่วนของลูกแห้งนี่ก็แก้ปัญหานะโลหิตประดูสตรีนะครับตัวนี้ลูกขัดเข่านี่ครับสวยนะครับเป็นไม้สวยไม้ประดับไม้ประดับที่สวยเดินผ่านนี่กลิ่นหอมโชยมาแต่ใกล้เลยครับก็เลยมองหาก็มาเจอต้นนะดอกมากครับเนี่ยเพาะก็ไม่ยากปลูกไว้ทำรั้วแล้วก็เอาไปใช้เป็นสมุนไพรได้ด้วยนะครับสำหรับคัดเขานี่ดอกนะฮะสีขาวอมเหลืองอ่อนๆแบบนี้อยู่ใต้ลมนี่กลิ่นโชยมาเลยครับหอมขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเนี่ยฮะใช้เมล็ดไปเพาะนี่ก็สมุนไพรดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็เอามาทบทวนกันตอนนั้นที่ผมถ่ายให้ดูก็ถ่ายให้ดูเฉพาะลูกสดนะครับวันนี้ให้ดูติดดอกด้วยดอกขัดเขาขัดเขาหรือขัดเขาคนโบราณก็จะตั้งชื่อสมุนไพรแฝงกับสรรพคุณไว้นะครับนะฮะกลิ่นหอมมันอ่อนคล้ายๆดอกมะลิแต่ว่ากลิ่นจะจางกว่ามะลิจะกลิ่นฉุนกว่านะติดดอกแบบนี้อีกไม่นานเดี๋ยวก็ติดเม็ดนะครับมองดูเพลินๆนี่เหมือนดอกกาแฟแต่มีน้ำแหลมคมนะฮะนะดูครับเต็มต้นเลยครับตัวพวกแมลงพวกผึ้งก็มาตอมดูดน้ำหวานดูดน้ำเลี้ยงครับก็ทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคัดเขานะครับสมุนไพรโบราณสมุนไพรดอกหอมนะครับครับก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ